าเดียวนี่แหละพอรู้ชื่อครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เรียกตัวมาก็เพราะว่าดูแล้วมันไม่มีใครอื่นนอกจากคนที่เลี้ยงตอนนี้มีการเรียกสอบอย่างไรคือเรียกสอบที่แจ้งที่ทำดีแค่ไหนครับก็อย่างน่าจะวันนี้ครับอย่างพี่ได้ดูบาดแผลเด็กไหมครับว่าบาดแผลเด็กมีบาดแผลในการหรือว่าก็มีรอยตามเนื้อตัวเขียวตามใบหน้าปูดบวมแล้วข้างในบอกช้ำตอนนี้ไม่น่าไม่ทราบครับเพราะต้องให้แพทย์ตรวจแล้วคุณแม่เขามาแจ้งความมียาเขียวมาแจ้งความก็แม่พามาที่ไหนที่โรงพักสมเด็จครับเอ๊ะพอหนูลบมันแล้วเครื่องมันเต็มต่อนะแค่ไปแล้วครับเดี๋ยวเพิ่งจะเดี๋ยวเอาภาพดิ้งกับปิ๊บชี้ก่อนหนูชี้ได้หรอกชี้ก่อนชี้ก่อนแล้วตอนนี้อาการดีตัวอันเนี้ยรอยเขาตีเขายอมรับตีนะหายไปเลยครับรถล้มเขาตกจากรถอะค่ะแต่มันตอนแต่ตอนหลังเขาบอกเขารับว่าเขาตีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องอะไรครับเนี่ยตรงหัวครับได้ไปเลยครับได้ไปเลยเนี่ยอันนี้ตรงหูด้วยทั้งสองข้างมันเกิดขึ้นยังไงครับเนี่ยค่ะก็คือพอดีเอาลูกไปจ้างเลี้ยงมาค่ะจ้างเป็นรายวันแบบเลี้ยงตลอด24ชั่วโมงอะค่ะแล้วเลี้ยงแบบอาทิตย์นึงหนูก็ไปรับมาทีนึงค่ะหยุดงานแล้วแบบเมื่อวานหนูหยุดงานเลยค่ะแล้วก็เลยไปรับมาก็เจอสภาพแบบนี้ค่ะแล้วใครฝีมือใครพอรู้ไหมครับก็ฝีมือพี่เลี้ยงค่ะเขายอมรับชื่ออะไรครับชื่อเป้าค่ะชื่อจริงก็จงรักสิงหนูอายุประมาณ30กว่าค่ะเขาเป็นคนรับเลี้ยงเลยเหรอใช่แล้วเขาบอกว่าเขาตีเพราะสาเหตุอะไรครับเขาไม่บอกค่ะแต่ตรงเนี่ยตรงรอยตรงเนี้ยเป็นรอยตีเขายอมรับว่าเขาตีแต่ตรงใบหน้าเขาบอกว่าน้องตกจากรถแต่รอยมันเหมือนไม่ใช่อ่ะค่ะรอยความรู้สึกเป็นแม่เราสิเห็นลูกที่เป็นแม่ก็มันก็ปกติเฉยๆนี่แหละค่ะแต่เขาเป็นคนแบบอารมณ์ร้อนแบบนี้ค่ะแต่ไม่เคยคิดว่าเขาจะมาทำกับลูกหนูแบบนี้ยอมไม่ได้อะค่ะเสียใจโอเคเนาะเห็นแล้วร้องเลยลูกมีบาดแผลตรงไหนบ้างตรงเนี่ยตามมือค่ะเป็นเหมือนรอยกัดอะค่ะร้อยกัดด้วยเหรอใช่ค่ะเต็มเลยอ๋อแล้วเขายอมรับด้วยเหรอค่ะนี่เราตอนที่เราเห็นในลูกเนี่ยเราเห็นลูกเนี้ยเขาตีลูกเราเคยตีลูกเราไหมก็เคยตีค่ะแต่ไม่ขนาดนี้แล้วเรื่องนี้เขาขอยอมขอโทษเราแล้วเราว่ายังไงยอมไม่ได้อะค่ะมันเยอะมากเลยค่ะเลี้ยงกับเขามานานหรือยังอะไรนะคะเลี้ยงกับเขามานานหนึ่งปีจะเป็นปีแล้วค่ะใช่ครับแต่มันเพิ่งมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเขารับเลี้ยงกี่คนน่ะเลี้ยงแค่ลูกหนูคนเดียวค่ะเดือนละเท่าไหร่หนูจ้างเป็นรายวันละ200อะค่ะแล้วหนูไปเยี่ยมลูกบ่อยไหมที่แรกนะอาทิตย์นึงก็ไปรับมาแบบใช่ค่ะอาทิตย์นึงก็เจอหน้าครั้งนึงหนูทำงานไม่มีเวลาเลี้ยงใช่ค่ะทำงานเลิกดึกตรงซอยสดใสอะค่ะทำเกี่ยวกับผู้ร้านเสริมสวยเสียใจไหมเสียใจค่ะไปถึงแบบหนูช็อกเลยอะ